คำครับตอนนี้อายุ22ปีสูง185น้ำหนัก10ครับไม่ได้หรอเรามาเป็นยังไงบ้างครับตอนนี้ฟีดแบ็กพี่พายุก็สำหรับผมถือว่าโอเคมากครับดีมากสำหรับออกมาตอนนี้3 EP แล้วก็ถือว่าเยี่ยมวันนี้คนก็เรียกพี่พายุน้องไม่เรียกนโมแล้วใช่ไม่เรียกนโมแล้วรุ่นพี่เพื่อนน้องเจอเอ้าพี่พายุโอ้ไม่เรียกนโมกันแล้วจริงๆคาแรคเตอร์เป็นยังไงบ้างครับผมคาแรคเตอร์เป็นคนหล่อรวยนิดนึงแล้วก็เป็นนักบาสครับเรียนเก่งครับผมเหมือนตัวเราหมดเลยไหมคะก็เหมือนกับหมดครับยกเว้นรวยจริงๆความยากง่ายของบทมันเป็นยังไงบ้างครับความยากง่ายบทสำหรับผมบทนี้ถือว่าไม่ยากครับเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ตัวผมเองเลยทั้งเล่นบาสทำแบบหล่ออะไรนี้ไม่ยากที่สุดที่ยากเลยอุ้ยต้องไงต้องไงจริงๆส่วนที่ยากของบทนี้เป็นยังไงบ้างส่วนที่ยากของบทนี้ก็น่าจะเป็นเล่นซีรีส์ครั้งแรกแล้วแบบยังตื่นเต้นกับกล้องกับบทกับคนเยอะๆเวลาถ่ายแต่ละซีนครับยังไม่ชินแล้วเราผ่านไปได้ยังไงความตื่นเต้นความอะไรแบบนี้ก็เวลาอยู่บ้านก็ฝึกนั่งกระจกแล้วก็พยายามเข้าใจกับบทนั้นแบบว่าให้มากๆว่าอารมณ์ในซีนี้เป็นยังไงตัวละครนี้ในซีนนั้นจะมีความรู้สึกยังไงกับนักแสดงอีกคนประมาณนั้นครับจริงๆพอเล่นเรื่องแรกมันมีความตื่นเต้นมีความประมาณแค่ไหนครับพอได้รู้ว่าเราจะได้เล่นซีรีส์ครั้งแรกประมาณสูงมากตอนนั้นแบบว่าตอนเข้าซีนแรกก็แบบวิเราจะเป็นตัวถ่วงคนในซีนนี้ด้วยหรือเปล่าแบบเราด้วยความที่เรายังไม่เคยเรียนการแสดงมามากมีแค่การผ่านนี้หน่อยๆครับจำได้บ้างวันแรกที่เข้าซีนเป็นฉากซีนที่จะมี4คนครับมีเพื่อนฝั่งทีมหมดเลยครับแล้วก็เดินเข้าไปในแคมป์เป็นซีนเดินเข้าไป4คนในพร้อมกันแล้วก็ผมก็ต้องชวนคุยว่าเรามาแคมป์ที่เนี่ยดีไหมอะไรไหมอะไรนี้ครับแบบซีนนั้นก็บทพูดมันยังไม่เยอะก็เลยแบบยังง่ายอยู่จริงๆผู้กำกับเขาอยากให้เราเข้าไปหล่อๆอย่างเดียวหรือว่าเข้าไปต้องพูดหรือว่าต้องไปแอคชั่นอะไรเยอะมั้ยหรือว่าหล่อๆเลยเฉยๆส่วนใหญ่ก็จะแปลว่ารอพูดเอาแบบมุมหน้ารอแล้วก็พูดไม่เยอะมากประโยคน้อยๆครับประโยคเยอะสุดน่าจะซีนที่ทะเลาะกันกับเนยซีนนั้นน่าจะแบบว่าใช้อารมณ์เยอะที่สุดแล้วครับมันยากกว่าธรรมดามั้ยยืนเฉยๆกับต้องพูดยาวพูดยาวๆเอ้ยยังไงดีมันก็ยากคนละแบบถ้าแบบว่ายืนเฉยๆแล้วก็เผื่อเขาอาจจะได้มุมอื่นหรือแบบเป็นรีแอคแบบว่าธรรมชาติอันนี้ก็จะยากแบบนึงแต่ถ้าเป็นบทยาวๆก็จะแบบมีความกลัวว่าเฮ้ยเราจะพูดบทผิดหรือเปล่ายากคนละแบบจริงๆมันขัดกับชีวิตเราเลยนะเพราะในชีวิตในTikTokเราก็พิ้วมากแต่ว่าตอนในซีรีส์มันต้องแบบว่าใช่จริงๆผมเป็นคนแบบว่าถ้ารู้จักสนิทเนี่ยผมจะเป็นคนขี้เล่นอารมณ์ดีอัธยาศัยดีคุยเก่งแบบขี้มามอยนิดนึงแล้วพอมาอย่างนี้อ่ะมาอย่างนี้ก็ถ้าแบบว่าคุยกันไปนานๆผมเริ่มแบบว่ารู้จักคนอื่นแล้วรู้จักพอรู้จักคนอื่นแล้วผมก็จะแบบว่าคุยเรื่อยๆมามอยหลายๆเรื่องแบบเป็นคนไม่เชิงพูดมากแต่ก็ชวนคุยมากกว่าเป็นคนพูดเก่งพูดเก่งคนพูดเก่งไม่ใช่พูดมากพูดเก่งแล้วร่วมงานกับคนอื่นเป็นยังไงบ้างเพราะแต่ละคนเขาก็ใหม่เหมือนกันหมดครับอันนี้มันสบายใจมาทุกความที่มีเก่าเหมือนคือพี่เป๊ดแต่เราไม่เจอพี่เป๊ดใช่ไหมล่ะใช่มันเป็นทีมเป็นยังไงบ้างเพราะว่าน้องอีกสองคนใต้กับของเขาก็ใหม่เหมือนกันใช่ก็รู้สึกว่าด้วยความที่ใหม่ๆก็แบบไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นก็แบบเหมือนเริ่มเดือนไปด้วยกันแต่ต้าก็คือเขาเริ่มมาก่อนแล้วอาจจะแบบว่าเก่งกว่าคนอื่นอย่างพอเราตอน EP แรก EP ที่เราออกตอนแอบไปแล้วเรารู้สึกยังไงบ้างฟีดแบ็ก EP แรกตอนแรกก็แบบว่าวิลุ้นมากเลยว่าวิคนจะชอบเราหรือเปล่าคนจะแบบ
มีคน follow เพิ่มหรือมีคนติหรือมีคนชมว่าแบบว่าอุ้ย acting ไม่ดีเลยไม่แบบอะไรอย่างนี้ไม่เนียนเลยแต่ก็แบบว่ามีคนชมแบบเอ้ยน่ารักหล่ออะไรอย่างนี้ทำให้เราแบบมีกำลังใจที่แบบว่าอยากจะเล่นปีเรื่องอื่นต่อไปเรื่อยๆตกใจไหมคนไปเปิดว่าชุดกำลังใจของเราก็นิดนึงก็เปิดว่าชุดออกกำลังกายแบบว่าก็เล่นมาเพื่อแบบว่าโชว์นิดนึงขายของนิดหน่อยได้รับการออกกำลังกายของต้องมีวินัยครับแบบว่าไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยเดี๋ยววันนี้ออกกำลังกายดีกว่าแล้วก็เอ๊ะเดี๋ยวค่อยอย่าแบบว่าอย่าเดี๋ยวค่อยหรืออะไรอย่างงี้ก็คือแบบคิดว่าเฮ้ยเราจะทำเลยก็ทำเลยใช่กับทุกอย่างเลยไม่เกี่ยวกับแค่ออกกำลังกายคุมอาหารอะไรอย่างเงี้ยคุมอาหารผมด้วยความที่ผมเป็นคนที่เผาผลาญเร็วอ่ะผมก็คือกินไปเรื่อยเลยวันนึงก็กินประมาณ 4-5 มื้อต่อวันแต่ถ้าแบบว่าแต่บางทีก็มีตัวช่วยหลักๆก็คือโปรตีนเวโปรตีนจำเป็นมากต้องมีเวโปรตีนจะช่วยให้แบบว่ากล้ามมันขึ้นเร็วแล้วเราก็ต้องเล่นหนักกว่าที่เราไหวแต่ก็ไม่ใช่หนักจนร่างกายพังครับแล้วก็กินเยอะอยู่นะ4-5 มื้อต่อวันจริงๆแต่ละมื้อมันกินอะไรบ้างส่วนใหญ่ผมชอบกินเส้นครับพวกก๋วยเตี๋ยวก็มีอะไรก็ตามข้าวผมก็กินเยอะแต่ส่วนใหญ่แบบเราสั่งข้าวกล่องมากล่องนึงผมก็กินแค่กล่องนั้นหมดแล้วก็ไม่กินเลยแล้วพวกของจุกจิกขนมแต่ละวันขนมช็อกโกแลตอะไรที่ผมจะไม่ค่อยกินไม่กินของกินแน่เลยใช่กินแบบเป็นมื้อเลยแบบรู้สึกหิวปุ๊บค่อยกินรู้สึกหิวปุ๊บค่อยกินแสดงว่าของจุกจิกนี่คุณไม่กินเลยใช่จะกินแค่เฉพาะตอนแบบดูหนังทำอะไรเล่นๆที่มันว่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างเวลาสมมติโทรที่มันยังพอหลายคนมองว่าเป็นโปรดักต์ที่กล้ามบอกว่าดูมันเป็นขึ้นเป็นเส้นเลือดเลยมันต้องใช้เวลาบิวแค่ไหนมันถึงจะได้ภาพมันออกมาหรือว่าได้ทรงนี้ออกมามันก็ใช้เคล็ดลับในการถ่ายรูปแบบให้มันเห็นกล้ามชัดหรือชัดก็คือเงาใช้เงาช่วยพอเงามันตกปุ๊บมันก็จะเป็นแบบเป็นเงากล้ามขึ้นมาชัดขึ้นแล้วก็เส้นเลือดก็เหมือนกันมันจะปูขึ้นมาอะไรเวลาออกกำลังกายเวลากำอะไรอย่างนี้ปุ๊บเส้นเลือดมันก็จะขึ้นจริงๆนะผมจะตั้งเป้าว่าจะออกมากายแค่เพราะว่ามันตั้งบิวจนแบบมันใหญ่ขึ้นแต่ว่ามันใหญ่แบบไม่มีกล้ามชัดแต่มันลีนใช่ลีนมันเลยชัดกว่าคนอื่นเขาเป้าที่ตั้งเป้าที่แบบว่าจะให้มันใหญ่ขนาดไหนหรือชัดขนาดไหนก็มันอยู่ที่แบบว่าความพอใจว่าเราใส่เสื้อผ้าแล้วสวยแล้วหรือยังหรือแบบมีคนพูดแล้วว่าพอได้แล้ว มันเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับอาทิตย์นึงกี่วันนะครับจะออกกำลังกายหรือว่าวันนึงกี่ชั่วโมงถ้าเริ่มเป็นวันก่อนวันหนึ่งผมจะเล่นประมาณ1ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงครึ่งถ้านับเป็นอาทิตย์ใน7วันผมจะเล่นประมาณถ้าขยันเลยก็คือ5วันแต่ถ้าแบบว่าติดงานไม่ใช่เกเรติดงานแบบไม่ว่างอะไรอย่างงี้ก็ประมาณ3ครับเพราะปกติผมจะเล่นไหล่อกหลังแยกกันเป็น3อย่างก็คือ3วันถ้าวันไหนเหนื่อยก็จะพักวันนึงแล้วก็ค่อยเล่นต่อแสดงว่าคือเสพติดการออกกำลังกายเลยใช่เสพติดเลยแบบว่าสมมติว่างๆอยู่ตื่นมามันจะมีความรู้สึกว่าวันนี้ถ้าเราไม่ออกกำลังกายเรายังไม่คอมพีทมันจะไม่มีอันนี้มันจะมีแบบเอ้ยเรายังไม่ออกกำลังกายรู้สึกแบบวันนี้มันไม่คอมพีทเลยอะไรอย่างเงี้ยครับทุกวันคือต้องออกกำลังกายใช่ทุกวันมันคืออยากออกกำลังกายอยากแบบพอเราออกกำลังกายเสร็จปุ๊บมันจะแบบเอ้ยมันจะปวดตรงนี้มันจะปวดตรงนั้นหน่อยแล้วรู้สึกว่าเออกล้ามเนื้อมันฉีกมันน่าจะใหญ่ขึ้นนะจริงๆเรามีแพชชั่นอะไรที่รู้สึกว่าตื่นมาจะต้องออกกำลังกายตื่นมาจะต้องออกกำลังกายเป็นคนแบบรู้สึกว่าถ้าเหงื่อมันออกอย่างเงี้ยขับนองเยอะๆรู้สึกมันเสร็จแล้วมันอาบน้ำเย็นๆเนี่ยมันสบายตัวเวลาเราไปเที่ยวอะไรก็ต้องออกกำลังกายด้วยอ๋อถ้าไปเที่ยวไม่ออกกำลังกายก็คือปล่อยตัวใช่ไหมตื่นมาวิ่งไม่มีไม่เคยวิ่งตั้งแต่ออกฟิตเนสมาผมไม่เคยขึ้นลู่วิ่งเลยไม่เคยขึ้นลู่วิ่งเลยอันนี้คือเราเล่นเองหมดเลยป่ะตอนแรกก็ตั้งแต่เริ่มฟิตเนสมาก็คือมีรุ่นพี่สอนให้ออกท่านู้นท่านี้ท่านั้นแล้วก็ไปเรียนกับพี่จันเขาก็สอนท่าวิธีที่ถูกวิธีการโฟกัสจุดตรงไหนว่าตรงไหนมันจะโดนแล้วผมก็เรียนรู้เองจากใน YouTube อะไรอย่างนี้ด้วยครับตอนนี้ก็เป็นโค้ชได้อยู่แล้วนะก็ไม่ขนาดนั้นแต่ก็สามารถเทรนให้เพื่อนได้แนะนำให้เพื่อนได้ว่าถ้าเล่นตรงนี้ให้มันปวดให้มันรู้สึกอย่างนี้เราสามารถลดพุงลดอะไรได้นะแต่ก่อนเราไม่มั่นใจในรูปร่างตัวเองขนาดหรือว่าเมื่อก่อนอ้วนมาหรือว่ายังไงเมื่อก่อนเป็นคนผอมมากตัวเล็กไม่มีก็เหนือใช่ไหม
มีกล้ามเนื้อนิดหน่อยเพราะเป็นนักกีฬาบาสมีก็คือโยงใช่โยงผอมๆไม่แห้งแล้วแบบไหล่แคบอะไรนี้แล้วพอฟิตเนสปุ๊บกล้ามมันก็ขึ้นทำให้ใส่เสื้อผ้าสวยขึ้นจริงๆมันยากไหมเพราะว่าด้วยความที่เราผอมมาก่อนเราควรจะบิ้วขึ้นว่าถ้าคนอ้วนมาปุ๊บก็จะมีขึ้นง่ายกว่ามันดีคนละแบบถ้าคนอ้วนนี้พอเล่นปุ๊บอ่ะมันจะรู้สึกว่าตัวมันจะใหญ่แต่กล้ามมันไม่ชัดแต่อย่างคนผอมอ่ะเล่นกว่ามันจะใหญ่ขึ้นนะมันยากเพราะว่าด้วยความที่เป็นคนผอมเมื่อก่อนผมกินน้อยแบบพยายามยัดกินเยอะๆก็กลายเป็นว่าผมไม่เน้นกินแล้วผมไปเน้นให้แบบว่าเล่นหนักๆให้กล้ามมันชัดดีกว่าก็เลยเลือกตันนี้แทนจริงๆอยากสตาร์ทร่างอยู่ไหมครับอยากให้มันอยู่อย่างนี้ไปยากไหมสตาร์ทยากไหมก็มันถ้าแบบมันเริ่มมีขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วอ่ะพอเราไปเล่นใหม่มันจะขึ้นง่ายกว่าใช่แค่เล่นแบบว่าให้มันหนักขึ้นแล้วก็ถี่ขึ้นมันก็จะขึ้นมาชัดครับอย่างเวลาเราลงรูปแบบว่าโชว์เออที่เราเล่นใหม่เนี่ยคนมันวิวเยอะมากไปลุกมั้ยมันก็ต้องมีนิดนึงแบบว่าก็นานๆทีโชว์อะไรอย่างงี้ไปทะเลอะไรงี้ทะเลเดือเออไม่ต้องทะเลเลยในกรุงเทพฯหนูไปโชว์กับลูกเอ้าก็เล่นมาแล้วก็โชว์หน่อยเออจริงๆมันต้องมีมุมถ่ายมุมประจำที่ว่าเอ้ยมุมนี้คือมันต้องได้มันต้องอะไรเงี้ยถ้าจะแบบว่าหันข้างนิดนึงอะไรอย่างงี้ให้มันเห็นแขนแล้วก็แบบงอขึ้นมานิดนึงประมาณนี้มีคนไดเรกมาแบบว่าเขาเล่นอย่างนั้นแบบโอ้สอนกำลังกายหน่อยไม่มีเล่นเลยไม่ได้ไม่งั้นอ่ะอยากแนะนำว่าถ้าใครอยากออกกำลังกายจะต้องแบบว่าเริ่มต้นยังไงบ้างถ้าเป็นโค้ชน้ำมงถ้าผมแนะนำว่าถ้าจะเริ่มออกกำลังกายแนะนำให้หาแพชชั่นสำคัญมากว่าเราออกกำลังกายไปเพื่ออะไรเพื่อกินหมูกระทะได้เยอะๆอันนี้ก็อีกส่วนนึงแต่ว่าเพื่อแบบอ่ะเพื่อคนที่เราชอบเพื่อสุขภาพเพื่อแบบแต่งตัวสวยใช่แบบมองในกระจกแล้วแบบอุ๊ยภูมิใจที่เราแบบทำขึ้นมาแล้วก็สำเร็จอะไรอย่างเงี้ยแพชชั่นได้แต่น้ำมันไม่จบใจใช่ไหมเพราะหลายคนรู้จักเราจากการที่เราโชว์บอดี้อืมไม่ค่อยตกใจแล้วถ้าเป็นเมื่อก่อนอ่ะยังแบบมีเขินเวลาถอดเสื้ออะไรเงี้ยแบบว่าอุ้ยตัวเราเล็กอ่ะสู้เขาไม่ได้อะไรอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้เริ่มแบบว่าเริ่มมั่นใจขึ้นเพราะว่าออกกำลังกายให้ตัวมันใหญ่ขึ้นแต่ยืนยันคือที่บ้านเรามีเสื้อผ้าพร้อมนั่นเองเสื้อผงเสื้อผ้าเรามีใส่ใช่ไหมปกติมีสิใครจะไม่มีเสื้อผ้าใส่นะเอาให้ดูเออรูปเป็นรูปมันนานๆทีน้ำโมดูรูปนานยังไงเนี่ยนานยังไงเนี่ยกอดอ่ะใส่กอดไม่มันหลายวันอยู่โชว์แขนไม่ใช่นะมันก็ต้องขอแต่ว่ายอดไลค์มีผลต่อการที่เราจะถ่ายภาพโชว์ในบ้านสมมติว่าเราถอดปุ๊บอ่ะไฟลุกเลยมั้ยถ้าเทียบแบบเสื้อเชิ้ตปกติแล้วแต่เสื้อด้วยแบบเสื้อบางตัวมุมหน้าอะไรอย่างนี้บางทีมันจะแบบช่วยให้ลายเยอะกว่าที่แบบถอดได้แล้วถ้าเสื้อแบบนี้ที่เราใส่อยู่เนี่ยที่เราลืมเสื้อข้างในมาเนี่ยมันโอเคไหมก็เป็นได้ อีกเรื่องนึงใน TikTok ค่อนข้างจะคอนทราสต์กับใน IG ใน TikTok ค่อนข้างเป็นทาสแมวมากใช่จะเป็นทาสแมวรักแมวมากจะรักแมวแบบรักแมวเลยด้วยความที่แบบว่าน้องขนนุ่มขี้อ่อนหน้าตาแบบเป็นปากนี้มีจมูกนี้ตาอย่างนี้ตาโตๆน่ารักเลยรักแมวไปหมดจริงๆคือเราชื่นชอบแมวมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่ไปเจอเพื่อนที่มหาลัยแล้วพี่หอมเขาอะเลี้ยงแมวแล้วแบบไปเล่นกับแมวปุ๊บอุ้ยทำไมน้องน่ารักจังเลยด้วยความที่เคยเลื่อนโซเชียลแล้วเจอรูปแมวอะไรอย่างนี้แล้วแบบน้องน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ก็เลยตัดสินใจซื้อแมวมาตัวหนึ่งชื่อมาเวลตัวแรกเลยแล้วก็รักมันมาจนถึงตอนนี้หลงมากเพราะน้องขี้อ้อนแอบเอาแต่ใจนิดนึงเรารู้ใจมันแค่ไหนรู้ใจแบบว่ารู้ตอนนี้ถือว่ารู้เลยเวลาแบบมันร้องมันอะไรเงี้ยเออก็คือแบบเอ้ยมนุษย์มาเปลี่ยนน้ำให้เราหน่อยเอ้ยมนุษย์ใส่ข้าวให้เราหน่อยอะไรอย่างงี้ใช่แต่ว่ามันก็ไม่น่ารักเสมอไปถึงมันขนด้วยใช่นี่เพิ่งโดนเองเพิ่งโดนมาเลยล่าสุดมันผมมีอยู่2ตัวตัวนึงชื่อตัวเล็กตอนนี้มันกำลังเหมือนแบบแย่งที่กันเพราะว่าย้ายเข้าไปบ้านใหม่แล้วมันขู่กันตอนนี้ยังไม่ชินก็เลยได้แผลมาแล้วเราดูแลมันยังพอมันต้องแบบว่าแย่งกันแย่งพื้นที่กันเราจะต้องจัดสรรหรือคุยกับลูกเรายังไงบ้าง
ตอนนี้ก็ต้องแบบว่าเวลาสมมุติถ้าเราอยู่ด้วยอย่างนี้ปุ๊บมันจะแบบเหมือนแบบมันยังขู่กันมันไม่กล้าแบบเข้าหากันเหมือนมันเขินกันต้องแบบเวลาเราไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยผมเคยเปิดกล้องดูอ่ะมันก็แบบมันแบบดมๆอะไรอย่างงี้กันแบบเหมือนมันเชิงถ้ามนุษย์อยู่อะไรอย่างงี้ครับแต่ว่าเราคุยกันรู้เรื่องหรอไม่เดาเอาสิก็แต่ว่าถ้าเดาเอาต้องไปฟังเองนะครับผมแต่ความเคยชินแต่ความเคยชินแต่ความเคยชินที่แบบว่าบุคลิกภาพแมวการกระทำของแมวแบบประมาณนี้ก็สังเกตเอาแล้วสองตัวมันแตกต่างกันยังไงสีขาวกับสีน้ำตาลรู้แล้วพี่ถามนิสัยมากนิสัยมันรู้สึกว่าจะมาตัวนึงเงียบหรือตัวนึงแบบว่าเป็นตัวมาเวลมันจะแบบว่ามันจะดุแบบดูแบบเป็นพี่หน่อยมีความโตหน่อยตัวเล็กก็จะแบบขี้กลัวแบบขี้กลัวเลยแบบเสียงใดเป่าผมเสียงคนเดินเสียงอะไรก็ตามจะวิ่งหาที่หลบทันทีเลยนิสัยต่างกันตรงนี้เลยตัวนึงจะขี้กลัวตัวนึงก็คืออยากรู้อยากเห็นไปหมดเอาใจยากเอาใจยากเราจะเอาใจยากไหมตัวเล็กจะเอาใจยากหน่อยเพราะแบบขี้กลัวแบบกลัวไปหมดเลยอะไรอย่างนี้แต่จะขี้อ้อนเวลาถึงเวลานอนเหมือนแบบเราเปิดแอร์ปุ๊บเรามีนอนอยู่บนเตียงปุ๊บมันรู้แล้วว่าเราจะนอนเราจะมานอนด้วยนั่งไม่เท่าของบ้านแทนเราแล้วใช่จริงๆอยากจะมีเพิ่มอีกสักตัวมาหรือว่าแค่สองตัวพักก่อนตอนนี้มีแผนแล้วว่ารุ่นพี่ไม่ใช่มีแผนรุ่นพี่จะให้แมวหนึ่งตัวเป็นของขวัญขึ้นบ้านใหม่แล้วมีเวลาดูแลมันหรอก็มีอยู่มีไม่ถ้าเอามามันก็ต้องสร้างที่โดยเฉพาะมันอีกไม่ต้องนะครับแต่บ้านมันแบ่งเป็นแบบว่ามีชั้น1ชั้น2ก็จะแบ่งเป็น2ห้องชั้น3อีกห้องนึงอะไรอย่างงี้ก็จะแบบให้มันวิ่งเล่นทั่วเลยจริงๆฝันว่าอยากมีแมวสักกี่ตัวดีจริงๆผมฝันประมาณว่านี่แหละครับประมาณ 3-4 ตัวให้แบบมันมีครบคู่เล่นมันอะไรอย่างงี้ไม่เหงาเวลาเราไม่อยู่เพราะรู้สึกว่าแมวเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่เองได้โดยไม่มีคนด้วยครับเรียนจบแล้วใช่ใช่ตอนนี้เพิ่งเรียนจบเลยครับกำลังจะรับปริญญาเดือนกุมภาพันธ์เดือนหน้าหรอใช่ค่ะใช่ค่ะจบอะไรจบคณะนิเทศศาสตร์ภาพยนตร์ครับผมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยแล้วมีฝันยังไงคะวางแผนว่าจะทำอะไรยังไงตอนนี้ยังไม่มีแบบฝันที่แบบว่าจริงจังแต่ถ้าตอนนี้ก็คืออยากเป็นนักแสดงที่เล่นซีรีส์มีงานรีวิวงานเดินแบบงานอะไรต่างๆครับผมแต่ว่าจริงจังกับวงการบันเทิงแบบทุกอย่างเลยใช่ครับตอนนี้ก็จริงจังกับวงการบันเทิงทุกอย่างสุดท้ายเราให้ทั้งหมดฝากหรือฝากตัวก็ฝากติดตาม IG เลยนะครับผม TTHANAPAT_ ครับแล้วก็ Twitter ธนพัฒน์นะไม่มีโมแล้วก็ TikTok ณโมธนพัฒน์ครับขอบคุณครับ